วัสดีครับวันนี้วันหยุดนะครับผมวันนี้ชิมฮาวเบิ้งเชียงแนวฮ่องกงครับเชียงแนวฮ่องกงตลาดฮ่องกงครับมาเบิ้งซื้อเนี่ยซื้อเนี่ยไปก้อยครับผมนี่แหละครับตลาดฮ่องกงนี่แหละครับตลาดเชียงแนวฮ่องกงครับคนต่อแถวซื้อเนี่ยไปก้อยว้าครับวันนี้เส้นเนี่ยไปก้อยจะกินได้ยังครับผมจะเบิ้งนะครับขาชูยังมาแล้วอยู่ครับชูหลายยับหายเลยด้านไทยหางทะเลครับเส้นเนี่ยครับจักที่ได้ยังเนี่ยครับเนี่ยเครื่องในก็ไม่รู้ลงเครื่องในตัดเราไปตำรสได้ไก่เนี่ยครับก่เนี่ยได้เนี่ยมาแล้วได้เนี่ยมาแล้วตัวใหญ่มากเลยตัวก็ได้เหมือนกันนี่ครับดีเลยได้มากอันนี้ได้ดีน้องว่างอันนี้นึงครับใส่ดีลงไปอื้อขมจวดจวดมือไงครับกุบหนาไงไม่กินแต้มเลยหรอดีไหมขึ้นมาก่อนมันนี่ตักบะหมี่เครื่องในบะหมี่ไม่ได้สาวสุกี้บะหมี่กันเทียนหน้าก็บะหมี่อีหยังโควิดมันเนื้อมันขาดตลาดว่ามันนี่อันพวกเนี่ยปากมันแหมอยู่ข้างล่างแหมผมไว้ถามซื้ออยู่ผมก็ประกาศอยากไอเนื้อต่างแห่งเนาะอันเนื้อพวกไอ้พวกเศษเนื้อมันบานเฮามันต้มได้แม่ไอ้พวกเศษเนื้อมันหลอกออกถิ่มข้างล่างแม่มันเอาถิ่มใส่กระตาแบบคือจังบ่เอานี่แม่เป็นมันเหมือนแล่ออกแล้วออกก็ขันนั้นบ่ไอ้คนนี่ขอถามซื้อจักหาเสียงที่ได้ไพเซ่ว่ะมาต้มแซ่บไว้แม่แล้วมันวางไว้ติดเลยครับมันล่างออกนะมันวางไว้กับดินเลยนะไม่ทันมันนั่นพอถามซื้อจาก50เหรียญได้หลายๆแล้วมันเป็นไงวะได้ฝากพี่อย่าเพิ่งเป็นไงโทรมาแล้วโทรหามันละว่างเลยมาบ่ได้มื้อนี้พอถ่าไปพาให้นั่งกินกินกันบ่ายปากแล้วเส้นมันแนวไม่น้ำตาลใส่ลงไปขวานลงไปเฮ้ยสมเชาะเพื่อนเส้นปลาไม้เลยมันปลาจะมันเสียจริงนะมันเป็นไงบุฟเฟ่ต์หมูทอดรสซาบรสเต็มเลยเว้ยแต่เห็นในเขาน้ำปลานี่ละนอนเขาอยากกินลาบเนี่ยใส่เลยใส่หมูแล้วก็จังหวะยิ้มห่างว่าแล้วก็ของตลอดกว่าโอเคครับผมแล้วครับผม
ก้อยเนี่ยก้อยเนี่ยมาตอนไหนน้อยละกำลังมาเป็นไงคมบ่คมมันลำบ่คือข้าวเหนียวนอนเนี่ยขาดตลาดดิจังบ่ครับไอ้จังวะพอดีอยู่แล้วอืม